ก็เรียกว่าเป็นรถบ้านสภาพดีๆพร้อมใช้งานมากๆนะครับคือคำว่ารถบ้านในความหมายของผมเนี่ยนะมันก็คือถ้าเป็นรถเก๋งนะรถซีดานมันก็น่าจะเป็นรถที่เป็นอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรจนเยอะเป็นรถซิ่งไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหใส่ล้อแม็กยางแก้มบางโลติดซุ้มแต่งเครื่องติดสปอยเลอร์อะไรเยอะแยะขนาดนั้นก็คงไม่ใช่หรือจะเป็นกระบะก็ไม่ได้โหลดแป๊กนะแต่งปั๊มทำสีใหม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเช่นกันรถบ้านก็น่าจะเป็นความหมายที่รู้เท่าๆกันก็คือรถที่สภาพเดิมๆใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นไม่ใช่ขับซิ่งนะครับคือเป็นลักษณะการขับใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะก็ไม่ได้หักโหมเอาขับไปทำงานออฟฟิศช้อนเช้าตอนเย็นขับกลับบ้านวันหยุดไปขับไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะรถมันก็เรียกว่าอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดซึ่งเราก็อาจจะคัดเลือกมันก็มีตัวของทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากชอบก่อนนะเริ่มทีแรกจากชอบก่อนอยู่แล้วนะของทุกอย่างโลกวันนี้สุดท้ายจบที่ราคาครับแน่นอนเมื่อเวทน้ำหนักกันระหว่างเริ่มต้นกับตอนจบได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาตรงกลางครับตรงกลางก็คือส่วนทรงคุณภาพรถศักยภาพรถนะครับวัสดุอุปกรณ์ของตกแต่งใช่ไหมครับพอประกอบกันแล้วก็ประเมินเป็นราคาสุดท้ายมันก็จะได้คำตอบออกมาเองว่ามันถูกหรือมันแพงเกินไปไหมนะครับพอได้องค์ประกอบเสร็จแล้วแน่นอนครับเปิดกระเป๋าตังค์ดูครับเท่านั้นแหละจบแล้วครับได้คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะนะก็รถบ้านไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ MPV ก็ผมว่าตัวแปรหลักๆของมันก็คือวิธีการใช้งานนะ